ช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือกำลังพลนะครับหลังจากที่เรือหลวงสุขโขทัยอับปางลงทำให้ลูกเรือทั้งหมด106นายเนี่ยต้องสละเรือนะครับล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายืนยันสามารถช่วยเหลือกำลังพลได้แล้ว75นายส่วนอีก30นายยังสูญหายอยู่ตอนนี้กำลังเร่งค้นหาแบบทั้งวันทั้งคืนนะครับเมื่อกลางดึกวันนี้ครับ23 40. นาฬิกาสีนาทีพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 ยืนยันตัวเลขการช่วยเหลือกําลังคนจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางท่านบอกว่าตอนนี้กองทัพเรือสามารถช่วยเหลือกําลังคนขึ้นมาได้75นายจากการตรวจสอบรายชื่อกําลังคนที่ต้องลงปฏิบัติงานในเรือจะมีทั้งสิ้น106นายนะครับแต่ว่ามี1นายขอลากิจไม่ได้ลงเรือไปด้วยดังนั้นเวลานี้ยังคงมีผู้สูญหายที่รอการช่วยเหลืออีก30นายด้วยกันโดยผู้สูญหาย30รายขณะน,นี้เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงภูมิพลและก็เรือหลวงกละบุรีครับที่เข้ามาส่งผู้สูญหายขึ้นฝั่งเสร็จแล้วก็เติมน้ํามันหลังจากนั้นก็จะลงไปปฏิบัติการค้นหาต่อจะทําการค้นหาแบบ24ชั่วโมงนะครับวิธีการคือจะใช้เรือแล่นอย่างช้าๆแล้วก็ใช้ไฟค้นหาผู้สูญหายแล้วก็ในวันนี้ครับจะมีการใช้เครื่องบินตรวจการจากทางกองทัพอากาศพร้อมทั้งเรือใหญ่ของกองทัพเรือทุกลำ อย่างเช่นเรือหลวงนเรศวรซึ่งเป็นเรือที่มีศักยาภาพเข้าช่วยปฏิบัติการในการค้นหาในรอบนี้ด้วยกองทัพเรือบอกว่าต้องช่วยให้ได้ด้วยศักยาภาพที่เรามีอยู่และก็ต้องช่วยให้ได้ครบทุกคนด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะปลอดภัยทุกคนนะพลโรโทรพิชัยล้อชูสกุลให้สัมภาษณ์เมื่อคืนนี้เองนอกจากนี้ครับท่านยังพูดถึงเรือหลวงกระบุรีที่เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือประจวบนะครับอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากมีการออกลาดตระเวนค้นหากำลังพลเรือหลวงสุขโขทัย30นายที่ยังสูญหายแล้วก็นำกำลังพลผู้รอดชีวิตจากการค้นหาเจอเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารอบแรกช่วยมาได้กว่า40นายในจำนวนนี้มีอาการสาหัส15นายนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเพิ่มได้อีกหนึ่งนายคือพันจ่าเอกนาทีทีมดีกลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยแล้วตอนที่พบพันจ่าเอกนาทีเนี่ยท่านผู้บัญชาก,การทัพเรือภาคหนึ่งบอกว่าลักษณะคือสวมชูชีพและลอยคออยู่กลางทะเล แต่หมดสตินะครับมีบาดแผลบริเวณศีรษะและก็ข้อเท้าตอนนี้อัปเดตเข้ามาล่าสุดจากโรงพยาบาลบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วแล้วก็เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาครับภาพนี้เครื่องบินจากกองทัพเรือนะครับนี่ในวงกลมสีแดงนี่นะอ้มันมองยากมากเลยนะมันมองยากมากเลยนะ,ะเป็นจุดเล็กๆคือลักษณะใกล้กับก้อนพื้นมากเลยอะ่ะ เครื่องบินจากกองทัพเรือรับผู้บาดเจ็บอีก6นายจากโรงพยาบาลบางสะพานมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่จะมีทั้งหัวแตกกระดูกแตกแล้วก็มีแผลบริเวณต้นแขนแล้วก็ที่ขาด้วยขณะนี้ทางกองเรือยุทธการฝากประชาสัมพันธ์ถึงครอบครัวผู้สูญหายนะครับการติดตามความคืบหน้าจากทางกองทัพเรือ ท่านสามารถทําได้ผ่านทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ q ค c o ว e คเดี๋ยวเราจะให้นี่นะฮะเ <ฮะ S 1> บอร์โทรศัพท์เป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกําลังพลเรือหลวงสุขโขทัยครับหมายเลขติดต่ออยู่หน้าจอนะครับคุณผชมถ่ายภาพหรือแคปเจอร์เอาไว้ได้038 182 435<ม>อันนี้เหมือนเบอร์บ้านเนี่ยนะฮะ,ฮะอีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือครับ0 8 4 0 0-23554นะครับ หรือว่าท่านสแกนคิวอา e คตด้านซ้ายหน้าจอจะขึ้นชื่อลายว่าศูนย์ช่วยเหลือกอรรอสแกนคิวอา e คตตรงนี้ได้เลยหรือว่าโทรศัพท์สอบถามก็ได้ทางกองรยรุทธการเน้นย้ำนะครับบอกว่าไม่ต้องเดินทางไปที่ท่าเรือบางสะพาน ติดต่อประสานงานผ่านทางโทรศัพท์จะสะดวกที่สุดครับแต่ช่วงนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งเรือต่างๆก็งดออกจากฝั่งด้วยนะคะในการช่วยเหลือต้องใช้เรือที่มียุทธปกรณ์เป็นพิกัดอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้ในเรื่องของเรือหลวงสุขโขทัยอปรางเมื่อวานก็มีการนําเสนออยู่2ประเด็นที่อาจจะทําให้คนเข้าใจผิดนะคะ1ก็คือว่าช่วยเหลือคนขึ้นมาได้10คนมีหนึ่งในนั้นเสียชีวิตอีก9คนก็คือเหมือนอาการอรอดแล้วอ่ะสาหัสแล้วนะคะซึ่งจากการตรวจสอบไม่ใช่กําลังพลของเรือหลวงสุโขทัยนะคะ เป็นเรือประมงที่เคยล่มไปเมื่อวันที่18ธันวาคมค่ะ10รายนั้นก็คือได้รับการช่วยเหลือมาแล้วแต่ว่ามีหนึ่งคนเสียชีวิตคนละเรือลำคนละลำเรือกันนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่มีคนวิพากษ์วิจารว่าเอ้เรือหลวงสุโขทัยตามสเปคแล้วอ่ะคือบรรจุคนได้87คนเออแต่ทําไมถึงมีกําลังพลขึ้นไปอยู่ในนั้น106นายใช่ครับนะคะตรงนี้มีการชี้แจงออกมาแล้วนะคะโดยโฆษกองทัพเรือเนี่ยแหละค่ะก็เปิดเผยว่าปกติสเปคเรือบรรจุคน กำลังพลได้87จริงๆแต่นั่นหมายถึงว่าต้องโหลดอาวุธเต็มอัตรารนะคะแต่กรณีของเรือหลวงสุโขทัยไม่ได้โหลดอาวุธเต็มอัตราค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถบรรทุกคนได้เพิ่มเติมแต่ก็มีประเด็นที่ทุกคนเป็นห่วงอีกอเรื่องของอาวุธที่จมน้าเดี๋ยวต้องรอดูว่ากู้เรือขึ้นมาเป็นยังไงรวมรถึงน้ํามันน้ำมันใต้ท้องทะเลเพราะว่าอับปางไปสองวัน ยังไม่ทราบปริมาณน้ํามันบนเรือด้วยซ้ำเพราะตอนนี้มีปริมาณอยู่เท่าไหร่อย่างไรด้วยนะคะตรงนี้จะมีการตรวจเช็คกันต่อไปค่ะครับงานนี้ที่คุณผู้ชมติดตามข่าวก็คือมีความขัดข้องที่ห้องเครื่องใช่แล้วก็ตอนนี้มีคําถามเรื่องของเสื้อชูชีพเพราะว่าที่ช่วยเหลือกําลังพลขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเสื้อชูชีพไม่พอนะครับชุดแรกที่ช่วยเหลือขึ้นมาได้คือต้องใช้วิธีการเกาะการเป็นแพรและเอาตัวรอดขึ้นมาได้บางรายที่เจอสวมใส่เสื้อชูชีพอยู่เนี่ยสลบอยู่กลางทะเลนะครับ เหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นภาพกันใช่ครับส่งกําลังใจนะฮะเจ้าที่<า>ยังทํางานทั้งวันทั้งคืนเรือหลวงตอนนี้ที่อยู่สัตห์ีบออกทุกลำแล้ว<า>ส่งกำลังใจให้ทุกนายปลอดภัยครับ<า>เดี๋ยวอ<า>ัปเดตเพิ่มเติมในคุยข่า,าวเช้านะคะน่าจะมีความคืบหน้าออกมา,าเผื่อว่าจะเจอใครได้เพิ่มเติมด้วย<า>ครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด subscribe ข่าช่องแ